แล้วทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาครับ Made in Austria เลยครับผมนั่นก็คือ Austrian Audio นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับ Visa Pro Brother นะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวหูฟังตัวหนึ่งจากยุโรปครับผมที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักครับแต่ถ้าเกิดพูดชื่อแบรนด์นึงขึ้นมาต้องรู้จักแน่นอนวันนี้ผมจะกล่าวถึง AKG ก่อนนะครับผมแล้ว AKG มันเกี่ยวอะไรกับแบรนด์ที่ผมจะรีวิววันนี้นะฮะ AKG นะครับเป็นแบรนด์ดังจากออสเตรียนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะโดนกลุ่ม Samsung นะครับซื้อแบรนด์ไปนะครับผมแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะวิศวกรนะครับทีมวิศวกรเก่งๆนะครับจากทาง AKG นะครับไม่ได้ตามแบรนด์ AKG ไปนะครับก็คือ Samsung เนี่ยได้เฉพาะแบรนด์ไปนะครับ AKG แต่ทีมวิศวกรนะครับหัวกะทิครับเก่งๆที่ออกแบบหูฟังนะครับออกแบบระบบเสียงนะครับให้กับแบรนด์ AKG มาก่อนนะครับมารวมกลุ่มกันนะครับผมรวมทีมกันแล้วทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาครับนั่นก็คือ Austrian Audio นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดนึกถึง Austrian Audio นะครับก็คือทีมงานเก่านะครับของ AKG นะครับผมซึ่ง AKG ตอนนี้นะฮะไม่ได้มีโนฮาแล้วนะครับโนฮาตอนนี้อยู่ที่ Austrian Audio นะครับจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดอยากได้หูฟัง Made in Austria นะครับต้อง Austrian Audio ครับนั่นก็คือรุ่นนี้ครับผมนี่เลยครับเป็นรุ่นHiX 55นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปของเขาครับสวยไหมครับตัวนี้ไว้ใส่ทำงานก็ได้นะครับทำงานก็ได้แล้วก็ฟังเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะในราคา 12,900 บาทครับจำเลยนะฮะคราวนี้ไม่ใช่ Made in China นะครับเทคโนโลยีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนใครนะครับเป็นเทคโนโลยีHiX Excursion นะครับเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเขามี Dynamic Driver อยู่ข้างในใช่ไหมครับตัวนี้ขนาด44มิลลิเมตรนะครับผมอยู่ข้างในนะฮะเป็นเทคโนโลยีปกติใช่ไหมครับตัว Driver มันจะกระเพื่อมอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบมันจะเซใช่ไหมครับแกว่งไปแกว่งมานะครับมันไม่ได้กระเพื่อมสม่ำเสมออย่างนี้ใช่ไหมครับผมเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันจะลดโอกาสการเกิดแบบเขวไปเขวมาสั่นสะเทือนแบบขยกขยเอกไปขยกขยเอกมานะครับผมเขาเรียกว่าลดการวอบบิ้งครับผมเพื่อให้เสียงเนี่ยครับคมชัดมากที่สุดนะฮะซึ่งผมทดสอบมาแล้วประทับใจสุดๆนะฮะเพราะผมเทส AB มาแล้วแต่ผมไม่อยากจะบอกแบรนด์ที่ผมได้เทสไปแล้วว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวหาว่าไปโจมตีนะครับไม่ดีนะฮะซึ่งตัวนี้ผมทดสอบดูแล้วนะครับคู่กับตัว M iFi Audio นะครับรุ่น Diablo นะครับผมซึ่งผมปรับไปอยู่ที่เกณฑ์ normal นะครับก็ได้เพียงพอหรือจะ echo ก็ได้นะครับแต่ผมว่า normal เนี่ยผมฟังแล้วผมแบบเต็มอิ่มมากกว่านะครับผมแบบไม่ใช่ว่าเสียงอิ่มนะครับแต่ว่าเต็มอรรถรสมากกว่า image แบบโอ้อลังการอย่างที่ผมชอบใจนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับถูกใจสุดๆครับเห็นไหมครับทรงจะเป็น over ear ครับใส่สบายเลยเห็นไหมครับไม่บีบอัดหูเลยนะครับแล้วก็ตัวแพดนะครับนุ่มมากๆนะครับผมใส่ปุ๊บซีลสนิทเลยนะครับซีลสนิทไม่ได้ค่อยได้ยินภายนอกเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าใส่สบายจริงๆใส่ฟังเพลงนานๆเนี่ยสุดๆเลยครับฟินแน่นอนนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบนุ่มๆลงเบสลงลึกๆนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับชอบดีเทลนะครับsound state กว้างๆนะครับดีเทลจัดๆนะครับผมแล้วก็รายละเอียดนะครับมาเต็ม sound state เปิดกว้างสุดๆนะครับได้ยินเสียงชิ้นดนตรีครบทุกชิ้นเลยนะฮะแยกแยะdimension ของชั้นดนตรีนะครับแยกออกมาได้ชัดเจนนะฮะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมฟังเพลงคลาสสิกนะครับผมเพลงแจ๊สเพลงร็อกก็ยังได้นะฮะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นเมทัลเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับผมถ้าเกิดเป็นเพลงป๊อปนะครับเพลงป๊อปร็อกอะคูสติกแจ๊สคลาสสิกได้แน่นอนครับผมตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆตัวนี้เบสกระชับนะครับสวยๆเลยฟังแล้วบอกเลยว่าเพลิดเพลินแน่นอนนะฮะอ
าจจะสอบถามมาแน่นอนครับว่าขับยากไหมใช้มือถือขับออกหรือเปล่าผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยทำไมพี่ลองด้วยแอมล่ะแล้วถ้าเกิดต่อธรรมดาขับออกไหมตัวนี้นะครับขับออกได้ง่ายครับผมใช้มือถือก็ขับออกครับเครื่องเล่นปกติก็ขับออกครับหรือต่อ PC นะครับต่อโน้ตบุ๊กต่อ Mac ปกติก็ขับออกครับแต่ทำไมผมถึงใช้ไดแอมเพิ่มเติมเพราะว่าผมต้องการอรรถรสที่มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบและความสะดวกด้วยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันถ้าท่านใดต้องการต่อตรงไดเรกเลยได้แน่นอนครับก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงถ้าต่อไดแอมก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงที่เกินบรรยายครับเอางี้ดีกว่านะครับโอมเขาอยู่ที่25เท่านั้นเองฉะนั้นขับออกง่ายๆเลยฉะนั้นแอมพกพาทั่วๆไปเนี่ยก็ขับออกแน่นอนนะครับแอมตั้งโต๊ะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ซื้อได้ถึง2คือ2ในวันเลยครับได้ทั้งมอนิเตอร์ในการทำงานนะครับแล้วก็ได้ทั้งในการฟังเพลงนะครับดีไหมครับอย่างนี้ในราคาเพียง 12,900 บาทนะครับแล้วก็ Made in Austria อีกด้วยนะครับทำจากยุโรปเลยนะฮะไม่ใช่ Made in China นะครับทีนี้เราได้ซื้อจิตวิญญาณของออสเตรียเลยนะครับคราวนี้นะคุ้มสุดๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากับทางเรานะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้ที่ www นะครับ soundproofbrosaudio.com นะครับหรือทาง market space ของเรานะครับที่ Lazada นะครับ Shopee นะครับ JD Central แล้วก็ marketplace น้องใหม่ของเรานะครับผม knock.com นะครับผมหรือทาง Facebook Fanpage นะครับผม LINE นะครับแล้วก็ Instagram ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสะดวกทางไหนจัดทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับถ้ามีคำถามนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าผมมีเวลาครับผมจะรีบมาตอบนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ